เฮ้ยจะมีเศรษฐีใหม่90ล้านหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะถ้ามีจริงๆนะอันนี้เยอะกว่า30ล้าน60ล้านที่เราเคยทำข่าวกันมาแบบซุปเปอร์มหาเศรษฐีไปเลยแต่พอตามไปสักวัน2วันมันเริ่มจะมีพิรุธแปลกๆคุณป้าเปรมมณีนะคะที่เขาบอกว่ามีสามีเป็นลูกครึ่งเป็นมหาเศรษฐีมีพิพิธภัณฑ์พันล้านอยู่ที่เมืองนอกคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกบางคนบอกว่าคุณป้าลวงโลกหรือเปล่าล่าสุดเดี๋ยวจะบอกมีคนดังนะเคยไปพิพิธภัณฑ์คุณป้าด้วยนะแล้วยืนยันด้วยคุณป้าไม่ได้ป้าแม้ว่าใครจะบอกให้ป้าเป็นร่างทรงเป็นคนดีคุณผู้ชมเอาทางคุณป้าก่อนเพราะว่าหลังจากที่ยูทูบเบอร์ก็คือบ่าวเบียร์ธาตุพนมไปถ่ายคลิปคุณป้ามาแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยไปเจอลอตเตอรี่ใช่ไหมที่ถูกหวยอยู่ในกระเป๋าของแม่ย้อนนิดนึงได้ไหมเราเพิ่งเล่าวันนี้วันแรกคุณผู้ชมคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วแม่ถูกหวยทั้งหมด90ล้านขึ้นเงินไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ขึ้นเพราะกลัวลูกชายจะมาเอาเงินไปคุณผู้ชมคะ60ล้านขึ้นเงินไปแล้วอีก30ล้านแม่จะขึ้นเงินรางวัล30มิถุนาคืออีกกี่วันวันนี้เท่าไหร่28 27อีก3วันจะได้ขึ้นเงินรางวัลแล้วแล้วจริงๆอ่ะคือเป็นลอตเตอรี่งวดธันวาคม2565จะขึ้นเมื่อไหร่นะ30 30มิถุนาวันอาทิตย์กองสลากปิดนะฮะอ้าวแม่ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นวันธรรมดากองสลากก็ไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมคะหลังจากที่เป็นข่าวเนาะพอยูทูบเบอร์เนี่ยโพสต์คลิปนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณป้าแล้วก็ไปคุยกับลูกชงลูกชายคุณป้าอาศัยอยู่กับลูกชายภายในบ้านแล้วบางคนก็บอกอุ๊ยคุณป้าสมถะทำเนื้อทำตัวบ้านก็คือบ้านธรรมดาเลยจริงๆเรา60ล้านบ้านต้องเป็นคฤหาสน์แล้วแต่คุณป้าก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาลูกชายก็บอกจริงสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็แบบอยู่เมืองนอกนะแล้วก็แบบมีสามีอะไรชีวิตดีแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วแกก็เป็นคนแบบนี้แหละไม่ค่อยแบบปู้ฟ้าอะไรมากแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านบางคนที่สงสัยถูกจริงเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกมิเตอร์น้ำโดนตัดนะนักข่าวลงไปดูมิเตอร์น้ำคุณผู้ชมคะมิเตอร์โดนตัดจริงๆแล้วป้าใช้ชีวิตยังไงภายในบ้านหลังนี้กับลูกชายโดยที่ไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำประปาใช้อยากรู้ใช่ไหมล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวตอนที่ไปถึงไปเจอรถส่งน้ำค่ะกำลังขับมาส่งแล้วจะเอาน้ำเข้าไปส่งให้ป้าด้านในอยู่พอดีและส่งป้าก็ไม่รู้นะเพราะเห็นบอกว่าไปตามหาป้าไม่เจอหายไปไหนหมดแล้วแต่มีคนได้ยินเสียงคนด่ากันออกจากบ้านนี่คือคนส่งน้ำต้องทุลักทุเลปีนรั้วแบบนี้ถามว่าเอ้าพ่อหนุ่มปีนรั้วบ้านเขาเข้าไปได้ยังไงนี่เขาไม่แจ้งบุกรุกเราเหรอเพราะว่าจริงๆหน้าบ้านน่ะคุณป้าติดป้ายห้ามเข้าติดป้ายห้ามบุกรุกเข้าไปก็เลยถามเขาเขาบอกว่าส่งน้ำบ้านหลังนี้มา 3-4 ปีแล้วปกติต้องเข้าด้านหน้าแต่มันล็อกแล้วมีป้ายบอกห้ามเข้าวันนี้เลยเอาเก้าอี้มาปีนรั้วส่งน้ำวันนี้10ถังขนาด20ลิตรก็ราคาถามว่าโอนยังไงใครเป็นจ่ายคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุยกันในไลน์แล้วก็โอนเงินค่าน้ำกันในไลน์ผมก็ไม่รู้หรอกปีนเข้าไปแล้วก็เอาขวดน้ำเนี่ยไปวางเอาไว้ตรงข้างบ้านของเขาเจอนะใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำครับก็เจฟิมนะครับอ้าวแกอยู่เหรอแกจะโอนให้ครับโอนมาให้เอาแกรู้ยังไงว่าเรามาส่งน้ำแกโอนให้ก็จะไลน์บอกกันไลน์บอกกันได้ถามไหมว่าแกอยู่ไหนยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยไอ้นี่เสื้อบอกว่าเพิ่นถูกหวย90ล้านอ่ะรู้ไม่ได้ว่าก็รอดครับแจ้งไม่ถึงไม่ถึงครับโอ้แต่ที่ผ่านมาเคยมีแบบว่าลักษณะว่าเพิ่นถูกหวยถึงยังบ่ค่ะตั้งแต่เพียงเรื่องอายุครับสองตัวครั้งตัวไทยนี่ฮะคุณผู้ชมอ๋อก็ไม่ใช่น้ำประปาแต่ใช้น้ำกินไงอ๋อแสดงว่านี่มีตังค์อะเนี่ยก็เป็นน้ำสะอาดมีตังค์ฮะเพราะน้ำประปาลิตรนึงไม่กี่บาทแต่น้ำถังแบบนี้มันแพงกว่าและเป็นน้ำกรองด้วยไงคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ประจิตเพราะลูกบ้านมีอะไรถูกหวยตั้ง90ล้านยังไงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องรู้ใช่ไหมแล้วคนในชุมชนต้องพูดกันอื้ออึงเลยเราไปเจอกับทางด้านของผู้ใหญ่ประจิตฮะคุณผู้ชมก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ที่บ้านเปิดไฟสว่างโล่งเลยนะอ้าวแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะไม่มีใครอยู่เลยแต่เมื่อคืนเปิดไฟสว่างจ้าเลยเท่านั้นยังไม่พอมีคนในบ้านโวยวายเสียงดังออกมาใส่ข้างบ้านอีกบอกว่าไม่น่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาเลย
มายุ่งวุ่นวายทำไมหลังจากนั้นได้ยินเสียงของลูกชายคุณป้าเปรมณีลูกชายคนที่สองที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วบอกว่าอ๋อจะไปค้นกระเป๋าแม่แล้วดันไปเจอหวยพอดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมีการพูดในทำนองพูดลั่นบ้านเลยนะฮะพูดว่าเรื่องนี้ใครก่อก็ต้องรับผิดชอบเอาเองก็คือสิบ่เป็นแบบนี้นะแต่ละคนที่ได้ยินก็ทุกคนที่ได้ยินว่าถ้าผมบอกไปแม้เขาถือก็เฮาอาจสิเป็นโทษแต่ว่าการถือลอตเตอรี่นี่มันบ่เงียบแบบนี้นะครับครับเพราะว่าคนผู้นี้นั่นเราก็อยากเป็นแบบใดทุกคนบ่พอกันมันมีหลายอย่างเฮาบ่อยากเว้าแต่เขาคุณผู้ชมคะและที่บอกว่าใครก่อเรื่องก็รับไปเองเพราะหลังจากที่คุณป้าถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีการตรวจสอบประวัติว่าคุณป้ามีหมายจับติดตัวนะคะหมายจับเนี่ยเป็นเรื่องของการฟ้องร้องขับไล่ออกจากบ้านหลังนี้เพราะเห็นบอกว่าเป็นบ้านที่ไปจำนำจำนองกับธนาคารเอาไว้แล้วตัวคุณป้าเองถูกธนาคารฟ้องไล่ที่แล้วคุณป้าเองก็ไม่ออกจากตรงนี้เขาก็เลยขอหมายเจอที่ไหนจับได้อ้าวแล้วป้าทำไมไม่จ่ายล่ะ60ล้านน่ะมันได้อยู่นะทำไมคุณป้าไปติดหนี้กับธนาคารวันนี้ตอนที่คุณป้าเป็นข่าวคุณป้าก็เก็บตัวเงียบไปเลยแต่มีเสียงทะเลาะดังออกมาตอนกลางดึกช่วงกลางวันวันนี้เห็นบอกว่าพี่สาวไปที่รั้วหน้าบ้านค่ะแล้วบอกว่าฉันก็ไม่ได้เข้าไปเหมือนกันมันก็นะฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปตอนแรกพี่สาวคุณป้าก็กังวลนะคะถ่ายฉันได้ไหมเนี่ยจะถ่ายฉันทำไมเนี่ยฉันเอาผัดไทยมาส่งเฉยๆคุณผู้ชมจะตะโกนเรียกหลานซึ่งมันอยู่ข้างในแต่ตัวเองแม้จะเป็นญาติก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเขาติดป้ายเอาไว้ว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าเขาชู้เขาก็เก็บตัวเขาก็นั่นค่ะเขาอยู่ในบ้านไหมครับไม่คุณป้าที่ถูกหวยนะครับเขาใช่ขอถามยังได้บ่อยแม่นั่นคุณป้าอยู่บ่ไอ้ตอนนี้ตามพาว่าไอ้ครับครับครับคุณผู้ชมคะคุณป้าก็ตะโกนเรียกหลานจากข้างในอันนี้น่าจะชาวบ้านหรือเปล่าเรียกหลานแล้วบอกว่าเอามาเอาผัดไทยเสร็จปุ๊บก็แขวนผัดไทยเอาไว้ลูกจ้างเป็นคนมาถือผัดไทยกลับเข้าไปในบ้านล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องจ๋ามินตราเดินทางเข้าไปที่บ้านรอบเย็นอีกรอบนึงนะคะยังไม่ได้เอาน้ำเข้าบ้านเลยอะยังมีแกลลอนน้ำเนี่ยตั้งเรียงรายอยู่เลยนี่เขาส่งข้าวกันแบบนี้แสดงว่าด้านในไม่มีข้าวน้ำเนี่ยรถน้ำเพิ่งเอามาส่งแล้วข้าวพี่สาวเอาผัดไทยไปแขวนเอาไว้ล่าสุดเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาให้อาหารหมาช่วงเย็นนะคะก็ถามว่าคุณป้าเปรมณีอยู่ไหมผู้หญิงที่อยู่ในบ้านก็ตอบกลับมาไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีแต่เนี่ยแต่ฉันคนเนี้ยเอาหมาเอ้ยเอาอาหารเนี่ยมาให้หมากินเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของญาติคุณป้าเปรมณีชื่อว่าคุณยายหนำบุญค่ะเป็นพี่สาวคนโตวันนี้ฮะพี่สาวของคุณป้าเปรมณีบอกว่าตัวเองเป็นพี่สาวคนโตส่วนเปรมณีเนี่ยคุณป้าเขาเนี่ยเป็นน้องสาวคนที่5เคยไปอยู่ที่กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนเมื่อก่อนชื่อว่าอิมปอนพอเข้ามาอยู่กรุงเทพเลยเปลี่ยนชื่อเป็นเปรมณีโดยตัวเองกับน้องสาวแยกกันอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วที่ผ่านมาไม่เคยคุยหรือว่าสูงสิงข้องเกี่ยวกันซึ่งตัวเองเจอทางด้านน้องสาวเนี่ยครั้งล่าสุดก็เมื่อปีที่แล้วตอนนั้นน้องสาวมาเยี่ยมที่บ้านเพราะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นน้องไม่ได้พูดคุยว่าถูกหวย90ล้านหรือเรื่องเงินทองให้ฟังเลยแม้แต่น้อยซึ่งเรื่องที่ทางด้านของน้องสาวก็คือเปรมณีหรือที่พี่สาวเขารู้จักในนามอิมปอนเห็นบอกนะน้องสาวเรื่องน้องสาวถูกหวยเพิ่งจะมาทราบจากข่าวนะฮะหากว่าน้องสาวตัวเองถูกหวย90ล้านจริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าเรื่องทั้งหมดไม่ได้ถูกหวยจริงๆมันก็คงจะเสียหน้าเป็นอย่างมากโดยส่วนตัวแล้วไม่เชื่อฮะว่าน้องถูกหวย90ล้านเพราะนิสัยเดิมของน้องนี่ตามคำบอกเล่าของป้าหนำบุญนะคุณป้าเปรมณีบอกน้องเป็นคนชอบพูดมากแล้วก็พูดไปเรื่อยไม่ได้พูดอะไรก็อยู่ใครอยู่มันนะไม่ได้ยุ่งกันนะเจอแกครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่คะ
พื้นนานตั้งแต่มาจากโรงพยาบาลส่วนตัวยายยายคิดว่าน้องสาวเราถูกหวยจำนวนนี้จริงไหม90 ล้านก็เฉยๆนะไม่รู้ว่าคิดว่ามันเป็นนิสัยอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ถือสาผ่านๆแต่นิสัยพูดมากถ้าเขาถูกก็ยินดีกับเขาด้วยถ้าไม่ถูกก็เสียหน้าแค่นี้ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะแบบไม่มีเขาจะรับรู้เหรอเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยพูดกันจะไปพูดก็ก้าวก่ายเขาเพราะเราไม่ได้คุยกันนะไม่ได้ยุ่งไม่อยากยุ่งนะไม่รู้เลยค่ะเราไม่เคยได้พูดคุยกันคุณผู้ชมคะแล้วเงินรางวัลที่บอกว่าถูกหวย15 ใบ 90 ล้าน30 ธันวา 2565ก็อย่างที่บอกเขามีนี่ถือเอาไว้แต่ฉันไม่กล้าเปิดมากหรอกนะเดี๋ยวคนแคปออกไปแต่มีภาพที่คุณป้าโชว์แล้วเห็นบอกลูกชายก็เปิดแอปตรวจสอบดูแล้วว่าแม่ถูกจริงแต่ขึ้นเงินรางวัลยังไม่ครบขึ้นไปครั้งแรกคือ65ครั้งที่2 66เหลือครั้งที่3มิถุนา67วันที่30ตรงกับวันอาทิตย์ป้าจะขึ้นเงินยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าป้าหวย90ล้านเป็นหวยทิพย์หรือเปล่าวันนี้เจอกับคุณสุริยันค่ะหรือว่าบ่าวเบียร์ยูทูบเบอร์ก็เล่าให้ฟังผมก็คิดว่าเขาถูกหวยจริงๆนะแล้วไม่คิดเลยว่ามันจะมีดราม่าอะไรต่างๆตามมาเพราะเห็นคือเป็นเพื่อนกันกับเพื่อนลูกชายของคุณป้าเขาถ่ายภาพลอตเตอรี่ลงใน Facebook เองแล้วพี่ชายที่ผมรู้จักก็จะไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ผมก็ไปด้วยไงวันนั้นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันคุณผู้ชมที่ได้เจอตอนที่เดินเข้าไปในบ้านยูทูบเบอร์บอกผมขออนุญาตหมดเลยก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมหน้าบ้านอ่ะต้องมีแสลนสีเขียวมาล้อมรอบบ้านด้วยถามเขานะคะถามคุณป้าป้าบอกผมไม่อยากให้ใครรู้ป้าเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้ ว่าป้ารวยกลัวขโมยจะขึ้นบ้านอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเขากลัวโจรเพราะข้างในทรัพย์สินมันเยอะแล้วก่อนที่บ่าวเบียร์จะเข้าไปถ่ายภาพลอตเตอรี่5ใบตอนนั้นก็เอามาตรวจรางวัลแล้วนะคะตรงทุกอย่างและป้าก็บอกนี่ลูกมันไปเจอตอนนั้นก็เหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องของเงิน60ล้านถามป้าว่าป้าใช้ทำอะไรอ่ะบ้านก็ไม่ได้สร้างใหม่คุณป้าบอกว่าเอาไปลงทุนร้านอาหารแต่ไม่ได้บอกใครกลัวลูกจะรู้ค่ะผมก็ถ่ายคลิปไปประมาณ8นาทีเสร็จปุ๊บก็อัพคลิปเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดกระแสดราม่าแล้วโจมตีคุณป้าเพราะส่วนตัวก็เชื่อนะคะว่าคุณป้าถูกหวยจริงๆคือไม่ได้เป็นแบบมิจฉาชีพลวงโลกอะไรเลยแต่เพื่อความสบายใจของคุณป้าด้วยของผมด้วยเห็นบอกเมื่อเช้าไปลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าขออนุญาตคุณป้าแล้วไม่ได้สร้างกระแสทำคอนเทนต์หรือว่าทำให้มันเกิดเรื่องดราม่าตอนนั้นเขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่5ใบหรือตามคลิปแกก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่5ใบนะลูกจริงๆมัน15ใบแกบอกว่าแกไปขึ้นแล้วครับไปขึ้นทีละ5ใบ10ใบนี่แกไปขึ้นแล้วตอนนี้เหลือ5ใบแกก็บอกว่าแกเอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่ทำร้านอาหารหลายๆอย่างครับเรื่องนี้นะครับเบียร์ก็อยากจะไปถามกับเจ้าตัวมากกว่าเพราะว่าเบียร์ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกเบียร์ก็มีหน้าที่แค่ไปถ่ายวันนั้นเพราะว่าเราขออนุญาตไปถ่ายแกก็ให้ถ่ายแค่นั้นแล้วก็ให้เห็นแค่นั้นครับณวันนี้เห็นว่าไปลงบันทึกประจำวันไปลงเรื่องอะไรครับก็ไปลงไว้ว่าเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไปถ่ายคลิปธรรมดาไม่ไล่ทำคอนเทนต์ไม่ได้หลอกลวงจริงๆเบียร์ก็อยากจะให้คุณแม่นะครับออกมาชี้แจงความจริงเลยว่าอะไรยังไงเป็นยังไงตัวนี้กระแสสังคมเขาก็อยากจะรู้ความจริงใช่ไหมครับคุณผู้ชมคะคือสังคมตอนนี้ก็อยากจะรู้ความจริงแต่ว่าคุณป้าตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมแถลงฉันว่าฉันพูดความจริงแล้วก่อนหน้านี้มีคนไปจับผิดบอกคุณป้าเนี่ยเที่ยวทิพย์หรือเปล่ามีรูปที่ลงในโซเชียลแล้วบอกป้าไปเที่ยวเมืองนอกเยอะเลยนะโบราณสถานติวานากูที่โบลิเวียไหนเปิดภาพเต็มๆซ้ายมือมาสิฮะตอนที่คุณป้าไปเที่ยวเมืองนอกจีนก็เคยไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเมื่อก่อนนี้คุณป้ามีสามีอยู่เมืองนอกและมีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ต่างประเทศคุณผู้ชมคะเขามีคลิปอยู่ใน YouTube ด้วยนะพิพิธภัณฑ์เขาอะชื่อพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลปอบรรจงธรรมะแล้วในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก็เป็นที่เหมือนกับเป็นที่เก็บมีพระเครื่องมีพวกหินหายากนี่ค่ะขันแบบไทยอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมเป็นพระเป็นอะไรแล้วก็บอกนี่แหละพิพิธภัณฑ์ของที่อยู่ด้านในโบราณวัตถุเป็นพันๆล้าน
พราะฉะนั้นนี่คือเศรษฐีตัวจริงผ้าคีริ้วห่อทองแล้วถามว่าพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่ไหนมีคนไปจริงเหรอมีค่ะเพราะมีการปรากฏภาพเมื่อ3ปีก่อนบุคคลคุ้นหน้าคุ้นตากับทบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีและคุณผู้ชมเองเปิดดูปุ๊บเห็นเจอผู้ชายคนนี้อ๋อเห็นไหมใครอ่ะยังไม่เห็นหน้าเห็นเสื้อไหมไหนนี่แค่เงาผมเนี่ยผมก็จำได้แล้วนะเห็นแต่หน้าอกนี่เห็นหนวดยังหมอปลาฮะแล้วผู้หญิงชุดขาวคนนั้นก็คือทางด้านของคุณเปรมณีแล้วบอกว่านี่คุณเปรมณีอธิบายให้หมอปลาฟังเลยนี่เป็นอย่างนี้นะหินเป็นแบบนี้มีพระผงพระสมเด็จราคาเป็นพันพันล้านออริจินอลเป็นของออริจินอลที่มีใบเซอร์คือใบรับประกันนะฮะคุณผู้ชมว่าเป็นพระผงพระสมเด็จวัดระฆังตัวจริงนะเนี่ยของแท้วันนี้เราก็เลยต้องไปถามหมอปลาไปจริงๆใช่ไหมหรือคนนั้นเป็นคนหน้าเหมือนปรากฏว่าหมอปลาบอกว่ายอมรับเคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของป้าเปรมณีจริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนตนได้สัมผัสกับตัวของป้านั้นรู้ได้เลยป้าเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกและหลังจากเกิดเหตุดราม่าข่าวหวย90ล้านตัวเองก็ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับป้าเปรมณีแล้วเจ้าตัวยืนยันจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดวันพรุ่งนี้หมอปลายังบอกอีกนะฮะบอกว่าตัวเองตั้งข้อสังเกตป้าเปรมณีไม่น่าจะเป็นคนลวงโลกส่วนยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายหวยอะไรต่างๆเห็นบอกเป็นคนที่ป้าเปรมณีเนี่ยรู้จักได้ประมาณสักเพียง1วันโดยลูกชายเป็นคนพามาเอาเหรอลูกชายพามาใช่มั้ยค่ะตัวเองเลยตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์มั้ยแต่ยอมรับอาจจะเป็นการสร้างกระแสให้กับคนบางกลุ่มแต่ป้าเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยพรุ่งนี้จะมาพูดความจริงทั้งหมดลองฟังเสียงหมอปลาดูฮะตัวผมนะแกเป็นคนดีนะครับแกไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเพราะก่อนหน้านี้แกก็เคยทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพวกพระเครื่องพระสมเด็จหรือพระเหรียญต่างๆและพี่รู้ไหมไอ้ยูทูบเบอร์คนนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาเคยตามติดชีวิตคนดังคนหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังมากพี่จำได้ไหมอ่ะแกบอกว่าแกจำไม่ได้นี่สุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณป้าเปรมณีจะพูดความจริงทั้งหมดแต่สิ่งที่สังคมคาใจอย่างหนึ่งผมก็เล่นหวยนะค่ะแล้วซื้อเยอะด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ภาษาชาวบ้านเรียกหวยนี่รางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะดูหน่อยสิทำไมรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่30ธันวาคมปี65ที่ป้าเปรมณีเอามาโชว์พร้อมกับผลถูกไหม157 196หวยเนี่ยออก30ธันวา65อันเนี้ยไม่ติดแต่ทีมงานลองเปิดข้อมูลการขึ้นเงินของคุณป้าเปรมณีมาหน่อยที่บอกว่าเคยขึ้นเงินไปแล้วครั้งที่1 30ล้านครั้งที่2 30ล้านคุณจำได้ไหมงวดวันที่เท่าไหร่30ธันวา65วันสุดท้ายของปีแต่ป้าข้อมูลที่พูดบอกนี้ฉันขึ้นเงินครั้งที่1 30ล้านตอนปี65เดี๋ยวนะ30อ่ะหวยออก 4:00 น.หวยออก 4:00 น.หวยออก 4:00 น.หลังจากนั้นกองสลากปิดอยู่นครพนมเต็มที่เลยจะขึ้นหวยได้เต็มที่ภายในปี65คือ31ธันวาซึ่ง31ธันวาคมมันเป็นวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วปี65จะไม่มีการขึ้นเงินฮะคุณผู้ชม คนที่ถูกหวยรางวัลที่1งวดสุดท้ายคือ30ธันวา65เนี่ยจะต้องไปขึ้นเงินอีกทีนึงปี66แต่สุดท้ายแล้วเอาแหละพรุ่งนี้ป้าจะพูดความจริงทั้งหมดว่าหวย157 196รางวัลที่1 30ธันวา65มีจริงไหมแล้วถ้าสุดท้ายพบว่าเป็นเรื่องลวงโลกเห็นบอกว่าอันนี้อาจจะมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือถ้ากองสลากรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เสียหายกองสลากสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ผู้ชมทราบไหมกองสลากจะรู้เลยนะว่างวดบ้างงวดนั้นน่ะมีคนถูกรางวัลที่1เลขเนี้ยกี่ใบ25ใบนะอยู่บ้านเนี้ยแล้วถามว่าทั้งหมดต้องเท่าไหร่30ใบ15ใบอยู่ที่บ้านนี้แล้วบอกว่างวดทั้งเนี้ยมีคนขึ้นเงินแล้วกี่ใบถ้าบอกว่าอ๋อมีทั้งหมดสมมุตินะคุณผู้ชมมี40ใบ
ขึ้นครบหมดแล้วแสดงว่าหวยเนี้ยไม่มีอยู่จริงกองสลากจะรู้ฮะคุณผู้ชมแต่อ่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ป้าเปรมณีจะพูดความจริงว่ามันเป็นคอนเทนต์มั้ย90ล้านค่ะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอในข่าวชุลมุนมาเลยอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.